ัสดีครับทุกคนครับสวัสดีนักดนตรีทุกคนและผู้ที่สนใจดนตรีทุกคนนะครับวันนี้นะครับ Tempo by Timper นะครับผมชื่อทิงนะครับผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีดนตรีก่อนเลยในคลิปแรกนะครับเพราะว่าการที่เราจะเริ่มเล่นดนตรีนั้นเนี่ยเราควรจะรู้ทฤษฎีดนตรีก่อนนะครับเป็นยังไงทฤษฎีดนตรีเราควรจะรู้จากโน้ตก่อนเลยนะครับเบื้องต้นนะครับผมทาราเงินแน่นะครับโน้ต value นะครับ value ก็คือมูลค่าของมันโน้ตมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างและมูลค่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะเริ่มจากตัวพี่ใหญ่ของเรานะครับพี่ใหญ่ของเรานั้นนะครับคือภาษาไทยเรียกโน้ตตัวกลมนะครับลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นกลมแล้วก็สีของเขาคือสีขาวนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีมูลค่ามากที่สุดเลยก็คือ4จังหวะนะครับแล้วถัดมาก็คือโฮโน้ตครับโฮโน้ตคือชื่อของโน้ตตัวกลมนั่นเองนะครับแต่เป็นระบบอเมริกันสไตล์นะครับอเมริกันสไตล์ผมจะเขียนไว้เป็นสีแดงทั้งหมดตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าอาจจะแคปเจอร์หน้าจอไว้ก็ได้ปึ๊บหรือว่าจะเอากระดาษกับปากกามานั่งจดอีกทีนึงก็ได้นะครับเป็นการทบทวนไปนะครับสำหรับคนที่เรียนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสไตล์อังกฤษนะครับผม British style เนี่ยเขาจะเรียกว่า semi brief นะครับผม semi brief ก็คือโน้ตตัวกลมนั่นเองมูลค่า4จังหวะครับอเมริกันอังกฤษถามว่าทำไมต้องไม่เหมือนกันนะครับก็2ประเทศนี้ก็จะชอบมีอะไรไม่เหมือนกันแบบนี้นะฮะอย่างเช่นอเมริกันก็จะชอบGood morning นะครับส่วนคนอังกฤษ Good morning อย่างนี้นะครับผมโน้ตเขาก็เรียกไม่เหมือนกันอีกนะครับแต่ถามว่าส่วนตัวผมเรียนมาเนี่ยผมเรียนมาในสไตล์อเมริกันครับเพราะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้าใจง่ายมันมีโลจิกที่มันสัมพันธ์กันอยู่ในทฤษฎีที่ผมจะเสนอขั้นถัดไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปผมจะสอนเป็นสไตล์อเมริกันนะครับโอเคถัดมาครับโน้ตตัวขาวครับผมลักษณะจะเหมือนโน้ตตัวกลมเลยแต่ว่ามีหางแค่นั้นเองนั่นคือข้อแตกต่างนะครับโน้ตตัวขาวมีมูลค่า2จังหวะครับชื่อภาษาอังกฤษแบบสไตล์อเมริกันนะครับก็คือ half note นะครับแบบ British ก็คือ minion นั่นเองนะครับผมไม่ใช่ minion นะฮะเด็กๆครับต้องระวังนิดนึงนะครับ minion นั้นตัวเหลืองๆนะครับโอเคนี่ minion นะครับผมถัดมาครับตัวดำนะครับสีของเขาก็บอกอยู่แล้วถึงชื่อของเขานะครับแล้วหางของโน้ตตั้งขึ้นไปแค่นี้ไม่มีการตวัดลงหรือยังมีหางเพิ่มเติมแรงซิ่งนะครับก็คือโน้ตตัวดำนะครับมูลค่าของเขาคือ1จังหวะเต็มๆนะครับโน้ตตัวดำมูลค่า1จังหวะภาษาอังกฤษแบบอเมริกันก็คือ quarter note นะครับ quarter นะครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยก็คือ4นะครับ quarter note นะครับหรือแบบ British ก็คือ crotchet นะครับ crotchet โอเคถัดมาครับโน้ตขบเอ็ด1ชั้นครับผมภาษาไทยขบเอ็ด1ชั้นนะครับดูลักษณะง่ายๆนะครับมันจะเหมือนเบ็ดตกปลาเหมือนตะขอฮะแล้วก็มี1ชั้นออกไปนะครับผมมีมูลค่าครึ่งจังหวะครึ่งจังหวะเศษ1ส่วน2นะครับเศษ1ส่วน2สำหรับน้องๆที่ยังตัวเล็กๆนะครับอาจจะยังไม่ได้เรียนเรื่องเศษส่วน1ส่วน2ก็เหมือนเรามีพิซซ่านะครับ1อันนะครับแล้วเราก็ครึ่งเดียวนี่ก็คือ1ส่วน2นั่นเองนะครับผมโอเคครับแบบอเมริกันนะครับก็คือ8 note นะครับผมแบบอังกฤษก็คือ quaver นะครับถัดมาครับอันสุดท้ายนะครับขบเอ็ด2ชั้นนะครับลักษณะเหมือนมีตะขออยู่2อันแบบนี้เป็นเบ็ด2อันอย่างนี้นะครับผมก็คือมีมูลค่า1ส่วน4 1ส่วน4น้องๆ อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับก็คือมีพิซซ่าอยู่นะครับแล้วเราก็ชิ้นเดียวอย่างเงี้ย1ใน4นะครับนี่ก็คือมูลค่าของเขาขบเอ็ด2ชั้นนะครับโอเคครับชื่อของเขาแบบอเมริกันนะครับก็คือ16 note นั่นเอง16 16ธรรมดาเลย16 note นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ semi quaver แบบ British style นะครับโอเคแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้เราจำได้เกี่ยวกับชื่อของเขาพวกนี้นะครับโอเคครับเรามาดูนะครับจำได้ในแบบ American style ทาราถัดมาครับผมขอพรีเซนต์ Thai Baht Theory นะครับก็คือทฤษฎี Thai Baht เป็นทฤษฎีที่ผมใช้สอนเด็กๆมาเป็นเวลานานนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นทฤษฎีที่เข้าใจง่ายนะครับผมเรามาดูเลยพระเอกของเราตรงนี้นะครับก็คือ whole note whole note เนี่ยมีมูลค่าเยอะที่สุดจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยมีมูลค่าเท่าไหร่มีมูลค่า4นะครับ
4จังหวะแล้วเราจะมาแบ่งเป็น half note ก็แบ่งได้2ตัวนะครับ2โอเคเราย้อนกลับดูที่ชื่อนิดนึงนะครับโน้ตตัวกลมหรือ whole note เนี่ยดูสิครับเขายืนสุดคนเดียวยืนคนเดียวเลยมูลค่า4เลยนะครับตัวเดียวเราเรียกมันว่า whole note whole ก็คือทั้งหมดนะครับ half note มาดูสิครับมันแบ่งออกมาได้2อ้าวครึ่งๆอ่ะHalf แฟร์ครึ่งๆนะครับก็มีมูลค่า2จังหวะเราจะเรียกมันว่า half note ถัดมาครับ quarter note นะครับก็คือโน้ตตัวดำนั่นเองนะครับผม quarter note เนี่ยมีมูลค่า1จังหวะครับโอเคครับ1จังหวะชื่อภาษาอังกฤษเขาคือ quarter quarter เนี่ยในทางคณิตศาสตร์นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ4นั่นเองนะครับใครที่ชอบกีฬาบาสเกตบอลนะครับน้องๆคนไหนสังเกตเวลา NBA แข่งเขาจะแข่งกันเป็นควอเตอร์ก็คือมี4ครึ่งนะครับต้องเราต้องเล่นกัน1 2 3 4ก็1 2 3 4ควอเตอร์ชื่อนี้มาจากตรงนี้นั่นเองนะครับอันถัดมาครับลองนับดูมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผมมี8ตัวนะครับมูลค่าของเขาคือครึ่งจังหวะภาษาอังกฤษเขาเลยชื่อว่า eighth note นั่นเอง eighth note นะครับภาษาไทยคัมเบต1ชั้นจำได้ไหมคัมเบต1ชั้นนะครับผม eighth note ครับอันถัดมาชื่อของเขาคือ sixteenth note ไม่ต้องนับเลยมีกี่ตัวก็คือมี16ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าของเขา104นะครับ104เพราะฉะนั้นเนี่ยตารางตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราจำชื่อได้แบบอเมริกันสไตล์นะครับผมโดยข้างบนสุดคือ whole note ถัดมาคือ half note แบ่งกันครึ่งๆนะครับถัดมาก็คือ quarter note นะครับ eighth note sixteenth note แล้วมันเกี่ยวกับไทยบาทตรงไหนล่ะไทยบาทตรงไหนเราสมมุติเอานะครับสมมุติเอาว่าเรามีเหรียญ4บาทนะครับเหรียญ2บาทเหรียญ1บาทอันนี้คือเหรียญอะไรเหรียญ50สตางค์นั่นเองนะครับแล้วก็เหรียญ25สตางค์นั่นเองนะครับอันที่สมมุติมีอันเดียวก็คือเหรียญ4บาทถ้าเรามี4บาทเราจะแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับผมเราก็แบ่งให้ได้คนละ2บาทนะครับใช่มั้ยฮะเราก็ถึงบอกว่าครึ่งๆhalf note นะครับช่วยจำนะครับถ้าเรามี2บาทเราจะแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่เราก็จะแบ่งให้ได้คนละ1บาทนั่นเองนะครับผมถัดมาก็เป็น50สตางค์นะครับให้เราจำตัวโน้ตพวกนี้เป็นเหรียญไปเลยก็ได้ครับต่อจากนี้ไปนะฮะแล้วแบบฝึกหัดถัดไปมันจะง่ายขึ้นนะครับถ้าเราโมแต่ไปนั่งจำว่ามันเป็น1ส่วน2อุ้ยอันนี้1ส่วน4แย่แล้วนะครับแบบนั้นมันจะจำยากเราคิดซะว่าเหรียญบาทเนี่ยเราใช้อยู่ตลอดอยู่แล้วไอเนี้ยเหรียญ50สตางค์เป็นตะขอเป็นเบ็ดอันเนี้ยคือเหรียญ25สตางค์เหรียญ25สตางค์มี2ขีดแบบนี้จึ๊ดๆๆทำยังไงก็ได้ให้จำเป็นรูปแบบเงินเหรียญ นะครับแล้วต่อไปนี้จะง่ายครับผมทบทวนอีก1ครั้งครับมีโน้ตตัวกลมครับ whole note นะครับโน้ตตัวขาวนะครับภาษาไทยนะครับหรือ half note นั่นเองนะครับโน้ตตัวดำครับ quarter note นะครับดูตามตัวเลขไปเลยนะครับ quarter 4เห็นไหมฮะ half ครึ่งๆนะครับแล้วโน้ตคาเบต1ชั้นนะครับก็คือ8 note นั่นเองนะครับผมแล้วก็16 note หรือโน้ตคาเบต2ชั้นครับยังไงวันนี้คลิปแรกนะครับผมฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วคลิปถัดไปเราจะมาดูในเรื่องของเครื่องหมายหยุดแล้วก็ Time Signature วันนี้สวัสดีครับ